รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาพบกับรายการ Ad Inbox ครับเปิดกล่องความรู้สู่โลกไอทีครับพบกับเรา2คนเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 3:45 นนะครับถึง 4:00 นโดยประมาณนะครับที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารเนาะครับผมวันนี้มีข่าวสารอะไรครับบอกก่อนโอ้ต้องบอกว่าข่าวสารดีๆเนี่ยมีมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเป็นจำนวนมากเลยใช่ครับข่าวแรกอะไรครับวันนี้ข่าวแรกนะครับวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับทาง Sony รู้จักใช่ไหมฮะรู้จักสิครับชื่อดังเลยนะครับได้เปิดตัว Xperia M5 มาจากรุ่นเจ้า Xperia M5 เนี่ยนะครับมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Mediatek X10 นะ X10 ขนาด2กิกนะแรม3กิกนะครับหน้าจอขนาด5 นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 1920x1080 พิกเซลนะฮะและมีความสามารถในการกันน้ำฝุ่นมาตรฐาน IP65/68 กล้องหลังเนี่ยเขามีความละเอียดถึง 21.5 ล้านนะพิกเซลชัดมากเลยนะตอนนี้นะครับเป็นแบบ Exmor RSรองรับการถ่ายวิดีโอระดับ 4K โอ้โหตอนนี้เราต้อง 4K แล้วนะครับส่วนกล้องหน้านะครับจะเหมือนกันนะครับก็คือ13ล้านเมกะพิกเซล13ล้านพิกเซลประมาณนี้เรียกว่าถ่ายเซลฟี่นี่ชัดนะโอ้โหสุดยอดใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Lollipop ก็คือ Android 5.0 นั่นเองนะฮะจากข่าวสมาร์ทโฟนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีข่าวที่จะเตือนวงการสเก็ตบอร์ดโอ้ยเคยเล่นที่มีล้อปื๊ดต้องอธิบายแล้วล้อแต่ว่าเอาเป็นใส่สเก็ตหรือเปล่าอ๋อใช่อันนี้เขาเรียกสเก็ตบอร์ดไม่ใช่นั่นมันสเก็ตที่มีล้อนะครับซึ่งทางเลซันเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยออกแบบที่จะทำสเก็ตบอร์ดลอยได้ด้วยเหรอลอยได้ชื่อว่า The Lexus Hoverboard ซึ่งล่าสุดนะครับเขาเผยคลิปออกมามีจริงแล้วในการเล่นเลยโดยในคลิปนะครับประกอบเขาแสดงถึงการลอยได้วู๊ดนะลอยได้สูงจากพื้น4 เซนอีกหน่อยมันคงจะพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับแต่ที่สำคัญก็คือเขาโชว์ความสามารถคือลอยบนน้ำได้ด้วยโอ้โหเก๋ป่ะเก๋มากเลยนอกจากนั้นนะครับเขาต้องบอกว่าเขาสามารถใช้งานนะได้ถึง15 นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งครับผมเรียกว่าคลิปนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจในวงการสเก็ตบอร์ดมาขายยังครับยังนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเล่นยากนิดนึงนะเพราะทรงตัวมันอีกหน่อยมันก็คล่องแคล่วนะครับเอาละครับนี่ก็คือข่าวของเราที่มาอัปเดตวันนี้แต่ข้อมูลดีๆวันนี้ยังไม่หมดนะครับแต่ก่อนจะไปดูข้อมูลดีๆครับบอกวันนี้เราต้องมีอะไรมีกิจกรรมป่ะกิจกรรมยังมีครับซึ่งสัปดาห์นี้แจกไม่อั้นเลยนะครับเราแจกอุปกรณ์ไอทีครับเป็นอะไรอยากรู้ใช่ไหมฮะครับผมแล้วอยากจะสนุกกับเรางั้นเราไปดูเงื่อนไขกติกาดีกว่าครับรายการ Ad Inbox ร่วมกับ D Link Powerline จัดกิจกรรมร่วมสนุกเพียงคุณตอบคำถามว่า D Link Powerline มีคุณสมบัติอย่างไร A ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านสายไฟภายในบ้านB ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ภายในบ้านส่งคำตอบผ่าน SMS 4111779ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม 2558 ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องเป็นลำดับที่ 45 รับไปเลย D Link Powerline AV 500 Mini Adapter และ Wireless N Extender จำนวน 1 รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการ Ad Inbox วันที่ 28 สิงหาคม 2558อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะพบกับไข่มุกในช่วง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไข่มุกมีแอปพลิเคชันเกมนะคะที่ได้ขึ้นชื่อว่าประสบความสำเร็จไปแล้วทั่วโลกนะคะกับเกมเจ้านกขี้โมโหหรือ Angry Birds นั่นเองซึ่งวันนี้เขาได้ผลิตภาค 2 มาให้เราได้เล่นกันแล้วค่ะกับแอปพลิเคชันเกมที่มีชื่อว่า Angry Birds 2 ค่ะAngry Birds 2 ในภาคนี้จะเพิ่มความสวยงามของฉากและรูปแบบการเล่นให้มีสีสันมากขึ้นค่ะโดยเราสามารถเลือกนกมาใช้งานได้ตามความเหมาะสมของด่านได้เองเพราะในแต่ละด่านนั้นจะต้องใช้ทักษะการยิงที่แม่นยำมากขึ้นจากภาคแรก นอกจากนั้นยังมีเวทมนต์ที่จะเป็นตัวช่วยและเพิ่มความสนุกในการเล่นค่ะอีกทั้งยังมีโหมดทัวร์นาเมนต์ไว้คอยแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นๆได้ทั่วโลกอีกด้วยค่ะสำหรับสาวกของ Angry Birds ภาคแรกคงจะต้องไม่พลาดนะคะในการมาโหลดแอปพลิเคชันนี้เพื่อจะดูความแตกต่างระหว่างภาคแรกกับภาคนี้นะคะและหากใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วค่ะที่ App Store และ Google Play ค่ะวันนี้ไข่มุกขอตัวพักสักครู่เดียวคุณผู้ชมกลับมาพบกับช่วงหน้าของรายการ Ad Inbox นะคะ